สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องดงอู่พึ่งให้ฟังครับท่านที่เคยเดินทางผ่านถนนแจ้งสนิทไปจังหวัดยโสธรหรือเดินทางจากจังหวัดยโสธรจะเข้าเมืองอุบลเมื่อถึงถนนเลี่ยงเมืองก็จะเห็นป้ายที่สี่แยกทำด้วยแผ่นเหล็กขนาดเท่าไม้อัดหนึ่งแผ่นมีข้อความว่าแยกดงอู่พึ่งแล้วก็มีภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างว่าแยกดงอู่พึ่งป้ายนี้ทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาอาจจะเกิดความสงสัยว่าตรงนี้เป็นดงอู่พึ่งหรือเปล่าวันนี้วันอังคารที่28 สิงหาคม 2561ก็ได้ไปถ่ายวิดีโอที่แยกดงอู่พึ่งภาพนี้ถ้าเดินทางออกจากตัวเมืองไปจังหวัดยโสธรป้ายจะอยู่ซ้ายมือการจราจรคับคั่งมากในอนาคตสี่แยกนี้ก็จะทำทางต่างระดับเพื่อให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นส่วนป้ายอีกด้านหนึ่งที่มองเห็นทางด้านซ้ายมือนี่ก็คือป้ายก่อนที่จะเดินทางเข้าตัวเมืองช่วงนี้ก็ดูการจราจรไปก่อนนะครับเรื่องชื่อนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์หลายท่านก็ได้ออกมาทักท้วงเมื่อมีการติดป้ายนี้เมื่อพ.ศ. 2545เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นว่าควรจะตั้งชื่ออย่างไรถึงจะถูกต้องตรงความเป็นจริงเพราะความจริงแล้วดงอู่พึ่งไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วจะเล่าให้ฟังว่าอยู่ตรงไหนนะครับที่ประชุมได้เสนอแนะไว้4ชื่อดังนี้ว่า1ให้ชื่อว่าแยกห้วยเจรแมเพื่อให้ตรงกับพื้นที่ที่ตั้งป้ายในท้องที่ตำบลเจรแมและมีประวัติตั้งเมืองอุบลณตำบลแห่งนี้เมื่อครั้งที่อพยพมาจากดอนมดแดงก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ดงอู่พึ่ง2แยกศรีวนาลัยเป็นคำต่อท้ายชื่อจังหวัดอุบลราชธานีศรีวนาลัยที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรี3แยกดงอู่พึ่งก็คงตามชื่อเดิมไม่มีการแก้ไข4แยกเข้าดงอู่พึ่งด้วยเหตุผลว่าแยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มาจากภาคต่างๆของประเทศเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นอู่พึ่งเดิมก็ควรจะใช้ชื่อว่าแยกเข้าดงอู่พึ่งแต่จากการประชุมกันเมื่อปีพ.ศ. 2546มาจนบัดนี้ชื่อป้ายแยกดงอู่พึ่งก็ยังใช้ชื่อเดิมตามที่ติดป้ายไว้เมื่อพ.ศ. 2545ซึ่งผู้รับผิดชอบก็ได้ชี้แจงว่าเป็นการอนุรักษ์ชื่อเดิมไว้ชื่อนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของเมืองอุบลราชธานีเมื่อเจ้าคำผงอพยพมานะครับแม้ว่าจะไม่ตรงกับดงอู่พึ่งจริงๆก็ตามเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาเมื่อครูออกข้อสอบว่าดงอู่พึ่งอยู่ที่ไหนนักเรียนก็จะตอบว่าอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองตัดกับถนนแจ้งสนิทเพราะป้ายบอกไว้อย่างนั้นทั้งที่ดงอู่พึ่งจริงนี่อยู่ที่บริเวณวัดสุปัตตนารามวรวิหารและบริเวณใกล้เคียงก่อนที่จะเล่าเรื่องดงอู่พึ่งต่อไปก็จะต้องกล่าวถึงเจ้าคำผงที่อพยพมาจากดอนมดแดงมาที่ห้วยจระแมเสียก่อนนะครับหลังจากที่เดินทางไปตีเวียงจันทน์ในครั้งนั้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพและเจ้าคำผงเป็นทัพหน้าก็เดินทางไปด้วยนะครับพระเจ้าคำผงนี่เกิดที่เวียงจันทน์รู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเมืองเวียงจันทน์เป็นอย่างดีสำหรับเจ้าคำผงนี่ในเอกสารของฝรั่งใช้คำว่าคิงนะครับในประวัติกล่าวว่าประสูติที่นครเวียงจันทน์แต่สำหรับการเล่าในครั้งนี้ก็จะใช้คำธรรมดาเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นในภาพนี้แสดงค่ายดอนมดแดงที่มีลักษณะเป็นเกาะเป็นชัยภูมิที่ดีเพราะมีน้ำล้อมรอบเกาะนี้ก็มีเนื้อที่ประมาณ890ไร่เมื่อพ.ศ. 2321เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ดอนมดแดงพ.ศ. 2322เจ้าคำผงก็พาไพร่พลอพยพหนีน้ำมาอยู่ที่ดอนริมห้วยจระแมดินแดนแห่งนี้ก็มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆกับดอนมดแดงที่ตั้งเดิมคือบริเวณบ้านท่าบ่อที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ก็มีบ้านหนองแกชื่อเหมือนกับบ้านหนองแกที่เคยอยู่ที่จำปาสักใกล้ๆบริเวณนี้ก็เป็นดอนสูงที่รู้จักกันในสมัยก่อนว่าเป็นค่ายผู้ลี้ภัยชาวลาวอพยพก่อนที่จะเดินทางไปประเทศที่3เมื่อเกิดสงครามในลาวก็ได้มาตั้งค่ายอพยพที่บริเวณนี้ผมเข้าไปดูค่ายอพยพนี้เมื่อปี2518
ก็มีผู้อพยพมากมายเจ้าคำผงก็มาอยู่ที่ตรงนี้ชั่วคราวแต่ก็ยังไม่ได้สร้างเมืองเป็นการถาวร นะครับเพราะพิจารณาแล้วว่าบริเวณห้วยจระแมนี้ไม่เหมาะที่จะตั้งเป็นเมืองใหญ่โตต่อไปได้ก่อนหน้านี้เจ้าพระวอก็เคยปรารภที่จะหาชัยภูมิที่ตั้งเมืองให้มั่นคงและก็ได้บอกเจ้าคำผงว่าริมแม่น้ำมูลมีชัยภูมิเหมาะสมที่จะตั้งเป็นเมืองอยู่แห่งหนึ่งแต่ยังไม่ได้สืบหาพระวอก็ได้เสียชีวิตซะก่อนเมื่อเจ้าคำผงอพยพหนีน้ำจากดอนวัดแดงคราวนี้จึงคิดถึงเรื่องนี้ได้จึงให้เพียพลอาสากับไพร่ 5-6 คนออกเที่ยวแสวงหาชัยภูมิที่พอจะสร้างเป็นเมืองอย่างถาวรได้ว่ามีอยู่ที่ใดบ้างเพียพลอาสาพร้อมกับไพร่จึงได้ออกสอดแสวงหาที่ตั้งเมืองตามบัญชาของเจ้าคำผงก็ได้มาพบดงใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูลเป็นตำบลบ้านร้างอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำมูลใต้ห้วยจระแมก็ตรงที่ปากมูลน้อยตกมูลใหญ่ตรงนี้เรียกว่าดงอู่พึ่งดงอู่พึ่งเป็นดงใหญ่ตั้งอยู่ที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงในดงก็มีกูโบราณอยู่แห่งหนึ่งทางเหนือของดงเป็นชัยภูมิเหมาะที่จะตั้งเป็นเมืองจึงได้ทำหมายเหตุไว้แล้วก็กลับไปกราบเรียนให้เจ้าคำผงได้ทราบแล้วก็พากันมาตรวจดูเจ้าคำผงเห็นสมควรตามที่พระวอได้บอกไว้จึงตกลงใจที่จะมาตั้งบ้านเมืองขึ้นต่อมาเมื่อน้ำลดลงแล้วจึงได้ให้ไพรพลพากันมาหักร้างถางพงพากันสร้างเป็นเมืองแล้วก็ได้อพยพกันมาอยู่ที่เมืองที่สร้างใหม่นี้เมื่อได้มาสร้างเมืองใหม่พระสงฆ์ที่มาด้วยก็พำนักอยู่บริเวณกู่ปรางหลังเก่าตรงนี้ต่อมาก็เรียกว่าวัดเหนือซึ่งก็เป็นวัดร้างที่อยู่หน้าวัดสุปัตตนารามบริวิหารต่อมาก็เป็นสถานีอนามัย7ปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวัดเหนือร้างไปพระภิกษุในสมัยต่อมาก็ได้อัญเชิญเอาพระประธานไปประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปลี่ยนวัดทุ่งสีเมืองก็มีนามว่าพระเจ้าใหญ่สีเมืองมาจนบัดนี้เมื่อสร้างเมืองแล้วเจ้าคำผงพร้อมกับญาติก็ได้สร้างวัดเป็นวัดแรกในเมืองอุบลก็คือวัดหลวงต่อมาราชวงศ์กำก็ได้สร้างวัดกลางซึ่งอยู่ในคุ้มของท่านขึ้นอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่สองเมื่อสร้างเสร็จแล้ว2ปีคือประมาณพุทธศักราช2324ก็ได้มีใบบอกไปกราบทูลให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบว่าได้มาตั้งเมืองใหม่แล้วก็ได้ให้ชื่อว่าเป็นเมืองอุบลในประวัติของวัดสุทัศนารามที่อยู่เหนือทุ่งสีเมืองก็มีบันทึกไว้ว่ามาอยู่ที่ชายขอบของดงอู่พึ่งสรุปว่าดงอู่พึ่งก็นับตั้งแต่บริเวณวัดสุปัตตนารามในปัจจุบันครอบคลุมขึ้นไปถึงวัดหนองยางคือขึ้นไปข้างบนซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนอุบลวิทยาคมเลยไปถึงบริเวณกิโลศูนย์ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ยังมีต้นยางใหญ่เหลือปรากฏอยู่บริเวณนี้เป็นที่ดอนเป็นที่สูงมากแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเคยมีน้ำท่วมมาก่อนเลยเนื่องจากสมัยก่อนมีการสัญจรทางน้ำเจ้าคำผงจึงได้สร้างเมืองอยู่ริมแม่น้ำมูลบริเวณที่เป็นตลาดผ้าในปัจจุบันรอบๆบริเวณนี้ก็จะมีถนนเป็นชื่อเจ้านายสมัยก่อนๆเช่นถนนพรหมเทพถนนพรหมราชถนนราชบุตรและถนนราชวงศ์เป็นต้นภาพนี้ถ่ายเมื่อวันอังคารที่28สิงหาคม2561ให้ดูต้นไม้ใหญ่ๆที่ยังหลงเหลืออยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามภาพนี้อยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวภาพทางด้านหน้าส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นไปกิโลศูนย์ก็เป็นอีกด้านหนึ่งเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ทางซ้ายมือสำหรับรถที่ไม่ได้ใช้เกียร์ออโต้ถ้ามาเจอไฟแดงตรงนี้จะลำบากเพราะว่ารถจะไหลลงทางลาดอยู่บริเวณใกล้ๆกันคือต้นยางใหญ่ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้มาเช่าวัดร้างคือวัดหนองยางแล้วก็นำนักเรียนย้ายมา
และต่อมาก็สร้างอาคารเรียนอยู่ยังที่ปัจจุบันนี้ภาพนี้อยู่ในวัดป่าใหญ่หรือวัดมหาวนารามต้นไม้ก็ยังมีให้เห็นอยูด้านหลังของวัดป่าใหญ่เมื่อครั้งที่สร้างวัดตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาของวัดป่าใหญ่เป็นที่ลุ่มเป็นที่นาในจารึกวัดป่าใหญ่หลักที่สองก็จารึกไว้ว่าทำนาได้เท่าไหร่ให้ถวายวัดเท่าไหร่สมัยต่อมามีการสร้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และก็ตัดถนนสรรพสิทธิจึงทำให้แยกวัดป่าใหญ่และทุ่งนาออกจากกันทุ่งนาก็กลายเป็นที่ตั้งของสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไว้คราวหลังก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดป่าใหญ่ในคลิปต่อๆไปให้ฟังนะครับภาพนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่บริเวณศาลจังหวัดอุบลราชธานีวัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยนี่ก็มีต้นไม้เยอะมากอยู่ใกล้ๆกันก็คือวัดทุ่งศรีเมืองคือเมื่อก่อนเป็นวัดเดียวกันต่อมาเมื่อมีการตัดถนนพะโลรังรีดผ่านจึงแยกวัดออกจากกันเป็น2วัดวัดป่าน้อยกับวัดทุ่งศรีเมืองเราได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตั้งของดงอู่พึ่งมาแล้วนะครับต่อไปก็จะพูดถึงทางแยกของดงอู่พึ่งในอนาคตดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2561ณห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่9อำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่9อุบลราชธานีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างและบำรุงทางแล้วก็ได้แจ้งเรื่องต่างๆให้ทราบก็จะมีการสร้างทางต่างระดับที่บริเวณดงอู่พึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2561เป็นงบประมาณปี2562ซึ่งได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำรูปมาให้ดูในครั้งนี้นะครับสำหรับทางแยกต่างระดับนี่ก็จะเป็นทางลอดอุโมงค์เป็นวงเวียนมีความสวยงามไม่บดบังทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของความเป็นดงอู่พึ่งการก่อสร้างทางระดับที่สวนวนารมณ์ก็จะดำเนินการในปีงบประมาณ2563คือในระยะใกล้ๆกันห่างกัน1ปีซึ่งคาดว่าทั้ง2โครงการก็จะแล้วเสร็จภายใน2หรือ3ปีเนื่องจากเป็นเส้นทางลอดอุโมงค์ก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างก็คิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดีในภาพก็เป็นแบบที่พิจารณากันลงตัวแล้วอนาคตก็จะมีการสร้างทางแยกต่างระดับตามรูปภาพนี้แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดงอู่พึ่งและความคืบหน้าในการสร้างทางต่างระดับดงอู่พึ่งมาเล่าให้ฟังในวันนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแยกดงอู่พึ่งนี่ก็เป็นชื่อของแยกนะครับ
ส่วนดงอู่พึ่งก็อยู่ด้านในลงไปตามที่ได้แสดงภาพให้ดูแล้วมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ